สวัสดีครับตามที่หอการค้าไทยร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอปวช.ได้จัดโครงการค่ายสร้างครูพัฒนาเยาวชนคนอนุรักษ์พลังงานเมื่อเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2551นั้นทางโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมเห็นความสำคัญของโครงการจึงได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนนำวัตถุประสงค์ของหอการค้าไทยมาขยายผลดำเนินการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่นักเรียนโดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานสร้างสรรค์สังคมโครงการอนุรักษ์พลังงานสร้างสรรค์สังคมเนื่องด้วยปัจจุบันโลกประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเกิดจากการนำพลังงานมาใช้มากจนเกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมหน่วยงานต่างๆทั่วโลกมีความสำคัญที่จะช่วยการลดการใช้พลังงานมีการใช้อย่างประหยัดคุ้มค่ามีการรณรงค์กันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบใกล้เป็นหลอดตะเกียบการประหยัดน้ำมันไฟฟ้าแยกขยะก่อนทิ้งและอื่นๆโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดพลังงานจึงได้คิดที่จะรณรงค์แยกขยะโลหะอลูมิเนียมตามบ้านเรือนของนักเรียนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางสังคมโดยนำไปมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อผลิตขาเทียมต่อไปวัตถุประสงค์1เพื่ออนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะอลูมิเนียมเพื่อใช้ผลิตขาเทียม2เพื่อช่วยเหลือสังคมเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนประถมศึกษาปีที่1ถึง6และครอบครัวจำนวน 2,104 คนเชิงคุณภาพนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและช่วยเหลือสังคมตัวชี้วัดความสำเร็จนักเรียนนำอลูมิเนียมจากฝาขวดเพื่อนำมารีไซเคิลมอบให้มูลนิธิขาเทียมเพื่อใช้ทำขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อไปโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงานสร้างสรรค์สังคมขึ้นคณะผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นคณะกรรมการที่ศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานเด็กชายไกรสรัญตรีโลเกตเป็นประธานดำเนินงานเด็กชายณัฐนนท์พงศ์สิริเวชเด็กชายกมลเทพเทพประการและเด็กชายณัฐนัยหานสันกูลเป็นรองประธานเลขานุการคณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าและรองหัวหน้าชั้นป.1 ถึง 6ทุกคนแผนการดำเนินงานเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2551นำเสนอโครงการที่มีเปิดโครงการโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมเดือนกันยายนพุทธศักราช2551ดำเนินโครงการมีจดหมายถึงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงโครงการรับบริจาคฝาอลูมิเนียมจากนักเรียนเดือนตุลาคมพุทธศักราช2551นำอลูมิเนียมที่ได้รับมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2551จัดกิจกรรมตอบปัญหาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมพุทธศักราช2552จัดกิจกรรมประกวดเรียงความเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและจัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหน้าดอยอ่างขางจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดยธรรมชาติเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2552จัดกิจกรรม
แสดงนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานและมอบอลูมิเนียมให้มูลนิธิขาเทียมไปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งที่2สวัสดีครับ